วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่นุจะพาทีมงานนะครับมาตะลุยกินที่กาดหลวงเมืองเชียงใหม่นะหลังจากที่เราเนี่ยไปตะลุยกินพัทยากับแบงกี้มาแล้วคนดูเนี่ยชอบมากๆวันนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยเราอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวเราจะลองมาใช้งบ50บาทนะครับแล้วก็ตะลุยกินที่เชียงใหม่แต่วันนี้เราจะล็อกพื้นที่ไว้ที่กาดหลวงเพราะว่าแบงกี้เขาก็อยู่กับพัทยาปกติแล้วออฟฟิศเราเนี่ยจะมีงบค่าอาหารกลางวันให้ทีมงานเนี่ยคนละ50บาทอยู่แล้วนะวันนี้เราก็เลยแบบว่าเฮ้ย50บาทแต่มากินนอกพื้นที่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะกินอะไรตอนนี้ทีมงานเรามี1 2 3 4 5 6แล้วก็ IQ ด้วยก็7คน7วันนี้เราจะได้เมนู7เมนูในราคา50บาทนะครับเป็นเมนูเหรอเอ้าใจเย็นๆวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยใจเย็นได้เลยผู้หญิงไม่ได้ไม่เขาขายเสื้อผ้าขายอะไรหรือเปล่าเรายังไม่ใช่คลิปเสื้อผ้านะครับยังครับจริงๆแม่ค้าในกาดหลวงก็ขาวๆเยอะขาวๆเยอะครับขาวๆเหนือสวยๆอ๋อสวยๆสวยขาวนำเลยไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับบรรยากาศกาดหลวงเชียงใหม่นะครับเป็นตลาดที่คนเชียงใหม่เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเลยบางทีเป็นที่ต้องเที่ยวไปแล้วนะครับอันนี้มันมีทั้งกลางวันกลางคืนเลยล่ะกล้องอยู่นี่ค่ะกล้องอยู่นี่ค่ะเอาละครับผมเราที่กาดหลวงไปเลยก่อนกันไปดีกว่าจบไปเลยดีกว่าโอ้ยน้องครับกาดหลวงนี่50บาทไปกินอะไรได้มั้งครับสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมฮะก๋วยเตี๋ยว40บาทโอ้โห50บาทนี่น้องแนะนำไปกินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวค่ะฮะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตรงไหนครับน้องจำชื่อร้านไม่ได้จำชื่อร้านไม่ได้เนาะหรือว่าทานอะไรเนี้ยอ๋อทำงานอยู่ในนี้ร้านขายอะไรร้านขายอะไรขายหมวกค่ะหมวกแฟชั่นกินได้ไหมขายหมวกแฟชั่นกินไม่ได้หมวกกินไม่ได้หมวกอะมึงบ้าหรือเปล่ากินไม่ได้นะครับหมวกเดี๋ยวพี่ไปซื้อหมวกชื่ออะไรครับมาถึงชื่อร้านหรือว่าชื่อหนูอะฟ้าค่ะฟ้ามี IG ไหมมีเฟซค่ะมีเฟซอ๋อเฟซน้องเขามีแฟนหรือยังช่วยถามให้หน่อยน้องน้องมีคนคุยหรือยังมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะอ๋อมีแล้วเนาะเฮ้ยเรามาทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับทุกคนเราไปตะลุยกาดหลวงกันดีกว่าครับไปไม่ได้มีคนเดียวมีอีกเยอะไม่ได้มีคนเดียวมีอีกเยอะเอาบั้มบั้มมันน่ะก็เป็นบรรยากาศที่กาดหลวงครับนะครับโซนข้างหน้าตรงนั้นเมื่อกี้เราเปิดคลิปตรงนู้นนะครับโซนนี้เขาจะขายดอกไม้พวงมาลัยกันถ้าใครอยากได้ดอกไม้พวงมาลัยก็ต้องมาโซนข้างหน้านี่เลยตรงสะพานลอยนะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับแต่ว่าภารกิจของเราวันนี้หาของกิน50บาทหาของกินมาดูข้าวกลางวันนะนะพัทยามี50บาทเชียงใหม่ก็มีอยากนำเสนอแล้วเชียงใหม่ของถูกเยอะด้วยอย่างถ้าไม่ใช่กาดหลวงอย่างที่ร้านคุณไปกินตรงไอ้บกสโอ้โหห้าสิบบาท35บาท35บาทด้วยมาไปดูกันครับหมดไปไปตอนนี้นะครับพี่นุ๊กคุงก็มาถึงตลาดของคนอื่นเลยนะแล้วก็เจอของที่อยากรับประทานครับแล้ววันนี้พี่นุ๊กคุงจะหาอะไรแพงๆนะครับสัก50บาท50บาทกินไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเราเจอใครดารานี่ดูคน MC ค่ะ MC ค่ะ MC อะไรอะไรพี่ต้นเลยอันนี้ไม่ใช่หมายไม่ใช่หมายอันนี้เราต้องเป็นของคาวอันนี้อยากกินตัวใช่ไหมเป็นพาเที่ยวกาดหลวงด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาหาของกินนั่นแหละแต่ว่านี่ก็เก็บบรรยากาศให้ดูด้วยครับพี่คิวอยากกินอะไรไหมผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวครับพี่คิวอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเป็นเส้นน่าจะมีนะแถวนี้น่าจะมีครับก็เมื่อกี้น้องเขาบอกอยู่ไงไม่กินได้ไม่กินได้กินได้กินได้เส้นจะบ้าหรือไงตอนนี้นะครับเรามาถึงร้านขนมครกแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายครับแต่ที่ร้านนี้นะครับเขาไม่ได้มีแค่กุ้ยช่ายนะทุกคนมีบะหมี่ด้วยแล้วราคาดูทุกคน35 20 20 20ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย9บาทหรอ9บาทใช่ไหมครับอันนี้นี่คืออะไรนะอ๋ออันนี้เป็นหมูแดงนะครับมันมีน้ำไหมครับวันนี้น้ำอยู่ข้างหลังเนี่ยน้ำอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับอ๋อมีช้อนให้ด้วยไหมครับป้าไม่ตะเกียบเลยหรออ๋อจะตะเกียบกิน
คือเรามาร้านนี้นะครับร้านเดียวจบเลยเดี๋ยวผมขอเป็นหมูแดงนะครับแล้วก็อันนี้เซตหนึ่ง20 บาทนะใช่ไหมป่ะตัดได้เลยครับใส่ได้เลยครับอันนี้คืออะไรครับป่ะอันนี้ใส่หน่อไม้หรอใส่หน่อไม้แต่เป็นกุ้ยช่ายเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋ออันนี้สองช่ายมีกุ้ยช่ายกับหน่อไม้อ๋อเป็นกุ้ยช่ายเหมือนกันแต่มันจะมีแบบไส้เป็นกุ้ยช่ายแล้วก็หน่อไม้นะครับแล้ว20 บาทคือมันจ่ายง่ายด้วยนะฮะทุกคนคือแบบพกมา20 บาทจ่ายไปเลยครับโอ้นี่ทุกคน10 บาทมีคนอยู่ไหมครับอันนี้ชิลา10 บาทใช่ไหมพี่มีไส้อะไรบ้างตอนนี้มีไส้หวานโทอย่างเดียวนะขอชิ้นหนึ่งเขาขายอ่ะฮะขายดีก็เนี่ยชิ้นละ10 บาทนี่ไงอย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะผมขอซื้อชิ้นหนึ่งครับผมขอซื้อชิ้นหนึ่งครับนี่ครับพี่ครับนี่เยอะนะฮะ10 บาทโอเคเดี๋ยวนี้เราจะเก็บไว้อีก50 บาทแล้วเราลองชิมกุ้ยช่ายก่อนดีกว่าน้ำจิ้มหอมมากนะครับทุกคนอร่อยเพื่อแบบนักท่องเที่ยวอ่ะเดินมาหากินแล้วแบบซื้อเป็นถุงเดินเที่ยวกินได้เลยนะฮะนี่พี่นุได้แล้วร้านนะครับขนมจีนนะครับโหคนแน่นมากพอดีเราเข้ามาช่วงเที่ยงพอดีนะครับคนแน่นเต็มร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะพี่นุคิดว่าราคายังไม่รู้นะแต่50 บาทขนมจีนน่าจะกินได้ช่างก่อนร้านต้อมขนมจีนอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นศูนย์อาหารของที่กาดหลวงนะชั้นล่างนะครับแม่สวัสดีครับแม่50 บาทนี่กินขนมจีนได้ไหม50 ก็มี 40 ก็มี 30 ก็มีเริ่มตั้งแต่30เลยนะครับมีน้ำเงี้ยวน้ำยาปลาน้ำยากะทิแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็สามารถแบบเพิ่มไข่ได้ด้วยก็คือเริ่มเนี่ยเลย30 บาทใส่ถุง30แล้วใส่ถ้วยก็30นี่เขาเริ่มก็30เองนี่แล้วพี่นุกินไม่เยอะเดี๋ยวพี่ลอง30เดี๋ยวเลือกก่อนเอาน้ำยากะทิแล้วกันนะครับแม่ผมเอาน้ำยากะทิเขา30 บาทพอนะผมกินไม่เยอะนะครับอะไรนะครับขนมจีนเหรอน้ำยาเอาน้ำยาเยอะๆหน่อยทำไมครับเอาไปฝากพี่นุ่งคุงหน่อยเขาช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีน้ำยาเท่าไหร่โอ้โหโอเค30 บาทประมาณนี้อุ้ยโอ้ใส่ผักเยอะๆได้เลยไหมผักแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับนี่ขนมจีนนะครับแล้วเราก็มาเติมผักกันอันนี้อะไรนะครับขอดูหน่อยครับนี่ครับเรียกหนังปองปองหรือว่าหนังควายนั่นเองอันนี้เท่าไหร่นะ5 บาทเขากินกับขนมจีน5 บาทครับแล้วผมขอไข่อีกด้วยไหมใช่ผมงบเหลือไงไข่ไข่อันนี้รวมเป็นอีก10ก็เป็น40นะเดี๋ยวเราลองกินอันนี้ก่อนเลยพริกเพิ่งกั้นอะไรพี่รู้ใส่หมดนะครับไม่หักเลยโอ้โหเป็นไงครับอร่อยน้ำยาอร่อยมากแล้วแต่คนชอบนะใครชอบน้ำเงี้ยวใครอาจจะชอบน้ำยาป่าแกงเขียวหวานก็ได้น้ำยาป่าก็ได้นะครับแม่แต่ตังค์เท่าไหร่ครับ30 40 42 บาทครับยังไม่ถึง50เลยโอ้กินอิ่มครับ42 บาทนะครับนี่ครับผม42ขอบคุณค่ะเรียบร้อยครับของพี่นุ42บาทจุกเอารถมาจอดแล้วรถทิ้งเหรอไม่น่าเชื่อ50 บาทจะเข้าได้เหรอร้านเนี้ยเอ้าดูถูกเฮ้ยแต่ต้องไปรอดูก่อนว่าเมนู50 บาทมีไหมอ๋ออาจจะมีก็ได้โอเคพี่
ขนมจีบปู40มันโถ35มันโถทอด40เอาขนมจีบปูกินกับข้าวสวยได้ไหมคะ50ได้เฮ้ยมันมีหลายเมนูอยู่นะไม่ถึง50อ่ะเฮ้ยใช่หรือว่าจะสั่งข้าวเปล่า4-5ถ้วย4-5ถ้วยบ้าหรือเปล่าวะชายไอ้ที่จริงอ่ะพี่นุ้นอ่ะจะให้ประมาณ100อ่ะเนาะ50แล้วไปแต่50เราก็อยู่ได้นะอยู่ได้แต่แบบอาหารมันรอดตารอดใจอย่างเงี้ยเนี่ย35วิ่งอันนี้ขาดอีก5บาทขาดอีก5บาท Hello It's me พวกตรงใส่เนี่ยคงต้องเอาไว้นี่แล้วล่ะค่ะมันหัวทอด50บาททำอะไรเราได้ที่ไหนจริงจะเอาอันนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มดิฟดิบไข่เค็มมันก็จะเป็น50เป๊กมันโผแล้วก็อันนี้ค่ะแล้วก็มันโผมันจะมีแบบนิ่มกับทอดนะคะแล้วแต่เอาแบบนิ่มมาค่ะแล้วก็เพิ่มเค็มแล้วก็เพิ่มดิบไข่เค็มนะคะเป็น50ใช่ค่ะทั้งหมดเป็น50บาทค่ะแล้วมัน100บาทอยู่ในงบนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถใส่ได้ไหมเอาทิ้งมันจัดแล้วแหละฉันไม่บอกคนใส่เยอะนี่เดี๋ยวหาว่า50บาทไม่จริง50บาทก็มีของเล่นนะครับสำหรับของเล่นใส่ใส่แล้วเขาบอกต้องเต้นด้วยทำเพื่ออะไรตัวนี้จะเป็นนมข้นแล้วก็ดิบไข่เค็มนะคะของยังไงทุกคนรอกันสักครู่ค่ะค่ะยังไงตัวนี้ระวังร้อนนะคะอุ้ยได้สามอันเลยอ่ะปากมือค่ะชิมนิดก่อนต้องชิมจริงๆเลยอร่อยแต่ละคนก็คงหาร้านแบบในตลาดหรืออะไรไม่รู้ร้านอาจจะแบบไม่ได้เป็นร้านนั่งอย่างนี้ไงกระเป๋าในตลาดไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแต่ในตลาดมันก็เหมือนมีแบบพวกซิกเนเจอร์ของเขานั่นแหละเดี๋ยวเราก็ไปกินแล้วก็ไปดูคนต่อไปว่าจะเป็นเมนูอะไรร้านไหนเหมือนพี่เต้นจะได้หมายแล้วนะครับเจอแล้วเหรอเรียกเป็นตกปลาเลยเรียกเป็นตกปลาเลย พี่เต้นอยู่หน้าร้านข้าวเหนียวห่อตองครับราคาได้เปล่าพี่เต้นงบ50บาทแหนมห่อหมูเด็ดเดียวอุ้ย35บาท40บาทเองนะข้าวไก่นี่คืออะไรอ่ะข้าวไก่หมูยอหมูสดมากเลยนะอ๋อข้าใส่น้องไก่นี่ๆๆเมนูนี้เลยชัดเลย นี่จะชัดเลยราคาของข้าวไก่กับน้องไก่เห็นป่ะหมูเด็ดเดียว50บาทพี่เต้นจัดให้ดูหน่อยจัดไปสั่งเลยเอาอะไรเดี๋ยวดูว่า50บาทของมิเตอร์เนี่ยจะได้ประมาณไหนนะครับเฮ้ยผมเอารวมเลยครับ50บาทค่ะพอไหมคะจัดให้เหรอจัดให้เลย50บาทได้อะไรบ้าง50บาทได้อะไรบ้าง50บาทใช้ตัวนี้อ๋อข้าวเหนียวจะเยอะพิเศษเหรอครับก็ตามไซส์คนซื้อค่ะตามไซส์ตามไซส์คนซื้อด้วยงงเป็นไก่ตาแตกเลยอยู่ตรงจุดไหนครับถ้ามากาดหลวงเดี๋ยวคนดูหาไม่เจอครับตลาดต้นลำไยค่ะอยู่ตรงฝั่งตลาดต้นลำไยนะครับไม่ต้องห่อครับแบบมันต้องอย่างนี้ไม่งั้นมันไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่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 โอ้โหโอ้โหห้าสิบบาทเยอะนะดีดีดูข้าวขึ้นดีเขาดูข้าวเนี่ยข้าวหน้ากินนะโอ้โหไก่ขาวโอ้เลยครับผมไก่เลือดไก่น้องไก่นะครับโอ้โหมีแถมน้ำพริกมาด้วยโอ้ยพิเศษเลยคงรักลองนะคะเขาบอกคงลองดูไก่ได้น้องไก่ขาวเลยครับไก่แล้วครับไก่ดิคุณจะอะไรล่ะอย่าชงสิหุยน่ากินหมดเลยหืมโอ้ใจไม่ไหวเราขอคำได้ไหมได้เลยนะโอ้โหอดใจไม่ไหวแล้วมันมีน้ำพริกดูคุณถ่ายอาหารดิคุณอย่าไปถ่ายสาวๆข้างหลังคุณอย่าไปถ่ายสาวๆข้างหลังตากล้องอ่ะรู้หมดเลยรู้หมดเลยเออก็รู้หมดเลยรู้หมดกล้องเราอาจจะไม่ได้โฟกัสตรงอันนี้เท่าไหร่นะเพราะตากล้องเรามันมองทะลุไปนะฮะโฟกัสอยู่ครับโฟกัสอยู่ใช่ไหม
50บาทพี่เติ้ลคุ้มค่าราคาไหมพี่เติ้ลผมตรวจแล้วลองไปเทียบดูหูพี่เติ้ลแอบแบบกินจนจุกอะครับแอบมานั่งเลยครับจุกเลยไหมข้าวเหนียวนุ่มมากเลยนะเดี๋ยวไปร้านต่อไปดีกว่าพวกแก๊งผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะแยกไปอีกฝั่งนึงไปกินตามสไตล์เขาจริงๆมิเติ้ลเนี่ยจะต้องไปทางนู้นแต่ว่ากาแฟก็อยู่นู่นเออวันนี้ก็รอดไปสัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้ไปไปมึงอย่าพูดจังไปนี่รู้เฉพาะแค่เราเลี่ยงมานานแล้วไม่ขนามือพี่เลยเออมดต้องพูดภาษาพม่าเลยมันพูดยังไงอ่ะมีกะบาลาเหรอมีกะบาลาเหรอไม่ใช่เหรออันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะมาล่าซุกิมาล่าซุกิมาล่านี่เท่าไหร่คะ100 เจ 150ถ้าข้าวซอยล่ะคะ145 บาทถ้าใส่แค่เป็น50 บาทเอาข้าวซอยกันได้แล้วมื้อเที่ยงละ50 บาทข้าวซอย4 เจ็ดหนูนุ่มหอมพริกไทยแอมไม่เคยกินนะแอมเคยกินไหมไม่เคยเป็นผักดองนี่เขามีหลายอย่างนะมีแบบมีหม่าล่าทางด้วยแบบแห้งแล้วก็แบบหนาแต่นั้นมันเกินงบเรานะคะเราก็ได้กินได้แค่ข้าวซอยพี่เติ้ลเขาแยกไปอีกทางนึงอ่ะเขาเลือกอื่นเขาเลือกอื่นเขาอยากไปแยกแล้วถ้าเกิดว่าพี่เติ้ลไปจีบสาวอ่ะไปกับพี่ลูกด้วยนะแบบขาวๆอ่ะขาเซลเลยใช่ไหมใช่เขาพูดหนังหน้าไปแล้วว่าไม่เป็นงานว่าเขาไม่กินอะไรมันเป็นงานแสดงเนียนเหลือเกินพวกเราตายหากันหมดแน เตี๋ยวเฮียซงอ๋อนี่เตี๋ยวเฮียซงเฮียซงกัดหลวงหลวงครับใช่โอเคไปดูได้เปล่าราคาได้เปล่ามีงบแค่50 บาทเลย50ใช่ไหมครับว่าได้50ได้ไหมเมนูอยู่ที่5 บาทโอเคเราขอดูเมนูก่อนครับนี่บะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวเย็นฟู45พิเศษ50 50บาทเฮ้ยพอดี50เลยกันอ่ะพอดีเลยงั้นเดี๋ยวพี่คิวดูเมนูแล้วก็ดูว่าจะกินอะไรครับผมแต่เด็กไปแล้วครับว่าจะกินอะไรโอเคป่ะงั้นไปสั่งได้ครับเกี๊ยวเหลืองครับผมมีน้ำต้มยำเป็นเย็นตาโฟค่ะน้ำตกไม่มีครับมีเหลืองต้มยำก็ได้ครับค่ะ50บาทเลยนะครับค่ะต้มยำ50 บาทเศษพอดี50 บาทครับโอเคพอดีเลยเดี๋ยวนี้กับร้านว่าถ้าคนที่เข้ามากินเนี่ยต้องมากินกับร้านใช่ถ้าลูกค้ามาก็บอกว่ามาตลาดวัดโรดแล้วก็อยู่หลังศาลเจ้าอยู่ในซอยหลังศาลเจ้าตรงเข้ามาหลังศาลเจ้าแล้วก็สุดซอยเลี้ยวขวาร้านอยู่ซ้ายมือครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับต้องยำผมไปนั่งต้องแปดเลยครับครับกินแล้วคือแถมรถดูดแมพหรือว่ากินแล้วคือแถมรถดูดแมพหรือว่าขอไม่แถมไหมเหมือนมึงเวอร์อ่ะเนี่ยเดี๋ยวคนดูก็ได้มีแนบตัวตามนี่ผมถามเป็นมีเหลืองต้มยำนะครับ
บอกงบ50บาทพอดีเลยนี่น่าเป็นรวมหมูนะเนี่ยมีตับมีเป็นลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีเป็นเนื้อเดี๋ยวเรากินแบบแมงกี้คือมันอร่อยนะเส้นเขานุ่มมากเลยครับเส้นเขาค่อนข้างที่นุ่มนะบางร้านนี่มีเหลืองนี่เส้นไม่นุ่มนะแต่ถ้าเส้นร้านนี่คือแบบนุ่มมากนะครับหมดแล้วชิ้นครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กินแล้วนะกินไป50บาทนะครับผมก็จริงๆเขามีธรรมดาแล้วก็มีเป็นแบบพิเศษนะครับ50บาทนะแต่ว่ามีบะหมี่เกี๊ยวที่ราคาพิเศษอยู่ที่55บาทครับแต่ก็50บาทก็ถือว่าอิ่มนะแต่ผมไม่อิ่มไงแต่ผมไม่อิ่มไงเหมือนมึงเหวอ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยครับเป็นนุ่มมากเลยครับขอบคุณมากค่ะน้ำยังน้ำนี่ก็ได้นะอ๋อยังครับยังไม่ได้กินน้ำเลยครับเอ้าคิวกินเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหจะมาดูซะหน่อยร้านนี้คิวอยู่แถวๆมีไหมบอกพี่กัดไหมอยู่ตลาดวัดโรดนะครับห่างสันเจ้านะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะมากินได้นะครับเส้นเขาแบบอร่อยนะมันเหนียวนุ่มนะมีน้ำกินฟรีด้วยเยอะมากพวกผลไม้พวกของกินอะไร20บาทก็มี20 30เลยเยอะมากแต่ว่าถ้าเรามาตลาดมีงบ100ก็คืออิ่มเลยแต่เรามี50บาทเราซื้ออะไรที่มันแบบกินง่ายๆเดินไปกินไปดีกว่าเฮ้ยนะอะไรอ่ะนี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วอ๋ออยากกินอันนี้ลูกชิ้นปลาอินทรีขายยังไงคะชิ้นเหรอครับค่ะชิ้นมี50 80 100ครับผม50นี้ได้อะไรบ้างคะได้ทุกอย่างจะใส่น้ำมากก็ได้งั้นเอาชิ้น50นะคะยำไปเลยหรือแยกน้ำไปก่อนยำไปเลยเขารวมเหรอครับผมรวมค่ะคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลูกชิ้นปลาอินทรีนึ่งยำนะคะอยู่ในกัดหลวงที่การหลวงเชียงใหม่นะครับอันนี้ซื้อที่หลังแล้วครับอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายลงใน TikTok ฝากติดตาม TikTok คลาสสิกด้วยมีของคงของขายกดซื้อกันบ้างใครชอบเมนูไหนก็ลองมากินตามมาได้จริงๆในการหลวงเนี่ยยังมีเยอะโอ้โหแบบพอมาถ่ายจริงๆแบบร้านกินไม่ไหวสาวๆน่ารักก็เยอะสาวๆน่ารักก็เยอะผัดไปเนาะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์เยอะๆเราอาจจะมาทำเมนูของหวานบ้างดีกว่าหรือเป็นขนมบ้างดีกว่าตอนนี้นะครับขอขอบคุณสมาชิก VIP นะครับที่สนับสนุนเข้ามาแล้วตอนนี้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แตงจากท่านผู้ชมนะครับที่กดซุปเปอร์แตงกันมาสดๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับจะให้ใครก็เม้นชื่อมาได้เลยยังไงมาเข้าช่องหมดอยู่แล้วไม่พี่นุก็เอามาเป็นทุนในการซื้อขนมมาเลี้ยงน้องๆนะครับผมแล้วก็อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเราจะมาที่การหลวงเองครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ